ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยใหญ่นะใหญ่มากเลยใหญ่หรือเปล่าเนี่ยนี่ครับตอนเย็นก็จะแบบมีพวกเฮ้ยที่มันคลิปตอนไปซื้อประทัดที่ว่าแล้วทำไมคนดูเป็นแสนเลยเหรอครับเนี่ยอุ้ยคนดูเป็นแสนเลยนะครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยขับรถโอ้โหประทัดเยอะจัดอุ้ยประทัดเยอะจัดอุ้ยประทัดเยอะจัดร้านนี้เลยครับทุกคนครับไปดีมาเอามาเลยโอ้โหประทัดเยอะจัดท่านผู้ชมทุกอย่างเลยต้องกระโดดเลยยางทีโอ้ยทุกอย่างเลยโอ้โหมาลองมาหลายเก็บอะไรได้เอาวันนั้นเก็บอะไรได้เอาวันนั้นอันนี้ยังไงครับประทัดประทัดเออก็กูมาซื้อประทัดอะจะให้พูดว่าอะไรอะก็มาซื้อประทัดนะมันก็ต้องเป็นประทัดอยู่แล้วใช่ปะทดทีหลักกันอันนี้ควรเยอะเลยหยุดแล้วอ๋ออันนี้ควรเยอะมันเยอะเลยเอาละเอาละระเบิดตีเฉยอันนี้ไก่เดี๋ยวอ๋ออุ้ยอุ้ยประทัดเยอะจัดท่านผู้ชมอุ้ยประทัดเยอะจัดพวกตะไลใหญ่พวกตะไลใหญ่ตะไลใหญ่ท่านผู้ชมตะไลใหญ่ก็มาตะไลใหญ่ก็มีนะเออจะว่าไปเนี่ยเฮ้ยธรรมดาตะไลใหญ่ผมจักบาทครับนี่นี่20ถ้าสี25ถ้าลูกไหมนี่นี่แถมครับ100นึงเนี่ยใหม่มาถึงไม่มีแถมแต่ว่าบีบแบบปีให้ช่วยซื้อเพิ่มโอ้เกือบไปไหนจ้ะมีเด็กผู้หญิงบ่เอาหนุนไปจ้ะนี่ก็จะเป็นพวกพวกประทัดเล็กนะผมโหเยอะจัดออกภาษาตอนนั้นคือแบบเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยทัดลงเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเยอะจัดหนักจัดจัดเลยเนี่ยเป็นอันนี้นะครับมีแต่ผมมีอีกทุกคืนนะครับนะแล้วก็มีโหคือแบบเยอะจัดอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหเยอะจัดจัดเลยอ่ะคือตอนนั้นแบบซื้อมาแบบ500อ่ะคือแบบเยอะมากเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็แบบปลื้มผมอยากรู้ว่าตอนนี้มันแบบมีอีกหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปซื้อกันอีกดิซื้อกันอีกดิว่าทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปซื้อกันไปเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยตอนนี้อยู่ที่สระนะครับผมสระอะไรวะสระน้ำนะครับสระใหญ่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในเมืองนะครับไอ้เป็นเมืองบัวใหญ่นะครับนะเขาบอกว่าเป็นเมืองที่แบบว่าใหญ่นะครับวันนี้มีตลาดนงตลาดนัดกันด้วยแม่คนเยอะชิบหายนะวันนี้ก็มาทำธุระนะครับผมนะพามุงพาแม่มาอะไรก็ว่ากันไปนะครับเลยอยู่ที่สระใหญ่นะไอ้ฝั่งตรงข้ามนะเมืองจะอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้เป็นตึกบ้านเช่านะครับนี่บรรยากาศเย็นช่ำมากท่านผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้ผมพาไปซื้อประทัดนะครับไปซื้อลูกบอลลูก2บาทนะเพื่อไปจุดนะครับโอ้โหคิดถึงจังวะไม่ได้ทำคลิปจุดหลายคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อประทัดประจุดก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวพาไปดูว่าหลังออกพรรษาแล้วมันจะมีอะไรบ้างนะครับนะไปเลยดีกว่าไปอะไรกันบ้างลูกบอลเหลือแบบนี่เป็นลูกใหญ่ไป
บอกอันนี้ยังบาทนะครับ40 บาทอันไม่ได้ยังรู้ครับ25 บาทอันนี้ได้น้ำใหม่ป่ะหรือผุครับอ๋อนั่นโอเคเดี๋ยวมันจะหมดเกลียวเกินเดี๋ยวนี่อันนี้เยี่ยมหาเอ้ยอันนี้จะบาท40 บาทไม่40เต้นมันน่ารักจริงโอ้15อันนี้2อัน30 4อันนี้70แล้วครับ70แล้วพอระเบิดไปเด้ออันนี้รูเยอะบาทนะ520เป็นเท่าไหร่แล้ววะครบ100ป่ะโอเคสนออันนี้ดีกว่าไอ้ดอลลาร์ใหม่ใหญ่นี่จักบาทครับโอเคครบ100พอดีครบ100พอดีครับร้อยพอดีนี่ครับไปใหม่แล้วมีใหม่มีใหม่ครับครับครับนี่ครับทุกคนที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้นะก็จะมีอันนี้ทั้งหมด100บาทครับนะผมคือปัจจัยหลักคือผมมาซื้อลูกบอลลูกใหญ่เนาะคือ2บาทครับมันดังดีนะครับนี่นะรู้2บาทครับได้25ลูกนะครับ40บาทตกลูกแล้วเท่าไหร่วะไม่รู้แล้วก็มีระเบิดนะครับผมระเบิดอันตรายครับอย่าดึงนะดึงสลักคือติดเลยนะครับตัวนี้อันตรายชาติอันตรายชาติแล้วก็ไดโนไมท์เล็กใหญ่ไดโนไมท์เล็กไดโนไมท์ใหญ่นกครับผมแล้วก็นี่ไดโนไมท์ใหญ่โหเอาว่ะจุดมันครับทุกผู้ชมนี่ไออันเล็กอันกลางนะไม่ใช่อันเล็กนะอันกลางนะครับ2อันแล้วก็อันใหญ่1อันแล้วก็อันนี้2อันนะครับระเบิดตีเล็กระเบิดนะครับดิระเบิดเล็กนะไม่รู้จะดังหรือเปล่านะแล้วก็อันนี้อันใหญ่นะนี่เรียบร้อยครับ100บาทอยู่ในถุงนี้นะทุกคนตอนนี้อยู่ที่บัวใหญ่นะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อของซื้ออะไรอีกนะครับอันนี้ผมชิงมาซื้ออันนี้ก่อนนะครับนี่นะผมโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเนาะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเดี๋ยวไปจงไปจุดให้ดูอะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนนี่นะผมโอเคตอนนี้มีคนถามผมนะทุกคนว่าผมอยู่บัวใหญ่เหรอตอบตรงๆเลยครับว่าใช่ครับนะแต่ผมไม่ได้อยู่ในเมืองนะผมอยู่หมู่บ้านอีกทีแล้วที่คืออะไรที่มดแดงเลยมดแดงโอ้โหกับเดินไปแล้วไงผมมีคน FC เราเนี่ยแบบอยู่บัวใหญ่แบบเยอะมากเลยเห็นจากคอมเมนต์นะนี่อยู่บัวใหญ่นะใครเคยมาบ้างตรงนี้นี่ตรงนี้เลยเด็กอ๋อรักษาความปลอดภัยเอาเจ้ห้ามนำจักรยานยนต์และมอเตอร์ไซค์ใช่หรอวะเนี่ยห้ามมาวิ่งขับบนนี้นั่นคืออะไรครับเนี่ยนั่นคืออะไรครับเนี่ยโอ้มหาวัฒนกรรมคืออะไรวะวิวัฒนการนะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สระใหญ่นะทุกคนไม่มีอะไรมากครับพามาซื้อประทัดครับเดี๋ยวพาไปจุดเดี๋ยวพาไปถ่ายคลิปนะเมื่อก่อนนะตรงนี้มันจะเป็นดินนะทุกคนเป็นดินนะมันไม่ได้เป็นหินแบบนี้นะก่อนจะเป็นคันดินแบบสโลปลงมาเฉยๆอ่ะ
แล้วเขาก็เอารถเสาเข็มนะมาตอกปึ้ง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 ลงแล้วก็ทำการทำการเอาหินมาปูนะครับตรงนี้นะครับนะเมื่อก่อนนะมันไม่เป็นแบบนี้นะครับเมื่อก่อนมันแบบไม่ได้เป็นรูวิ่งแบบนี้เราไปคันสายเฉยๆนะนะส่วนมากมันจะเป็นทางนู้นฝั่งนู้นนะครับจะเป็นแบบนี้นะฝั่งนู้นนะแต่ตรงนี้เขาเพิ่งมาทำนะครับก็ดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะตรงนี้ก็เป็นจุดระบายน้ำนะครับเนี่ยถ้าน้ำมันล้นน้ำเต็มปุ๊บมันก็จะถูกระบายออกนะครับน้ำจะไม่ท่วมนะครับตรงนี้นะไม่เคยท่วมนะครับมันก็จะระบายออกไปลงที่เขาเรียกว่าบึงนะครับบึงใหญ่นะครับนะบึงบัวใหญ่นู้นอยู่ไกลๆนู่นนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนะบรรยากาศช่วงสายๆครับนะเกือบเที่ยงแล้วแหละนะครับก็มาซื้อประทัดให้คนดูนะครับนะมีคนบอกคอมเมนต์ว่าอยากเล่นอีกนะครับคือเอาจริงๆอ่ะคอมเมนต์ได้เลยนะว่าอยากดูอะไรอยากให้เล่นอะไรนะก็ดูแล้วฮะว่าวันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเนาะแต่ว่าปีใหม่อาจจะของเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะนี่เป็นไงล่ะตอนนี้อยู่ที่บัวใหญ่นะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะใครชอบก็ฝากกดไลค์ก็ Subscribe ด้วยดื้อใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับทุกคนโอเคเจอกันจริงๆแล้วนะครับผมคลิปหน้านะครับอยากให้มาซื้อก็คอมเมนต์ได้โอเคครับบ๊ายบายครับ